สวัสดีค่ะแก้วค่ะเปิดตู้เย็นวันนี้นะคะแก้วก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะทุกวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยทำงานนะคะซึ่งวันนี้เป็นเมนูพุดดิ้งกาแฟเมล็ดเจียค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะมาดูวิธีทำกันเนี่ยก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะนมอัลมอนด์1ถ้วยนะคะกาแฟชง1ส่วน4ถ้วยเอาไปละลายกับน้ำค่ะเมล็ดเจีย1ส่วน3ถ้วยผงโกโก้1ช้อนโต๊ะค่ะอเมเปิ้ลไซรัป4ช้อนโต๊ะใช้น้ำผึ้งแทนก็ได้นะคะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะเกลือป่นเล็กน้อยน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือใส่นมลงไปในหม้อค่ะตามด้วยผงโกโก้ค่ะแล้วก็เมเปิ้ลไซรัปนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเมเปิ้ลไซรัปใส่เป็นพวกน้ำผึ้งก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟผงค่ะแต่ว่าละลายน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือวานิลาค่ะกลิ่นวานิลาคนทุกอย่างเข้าใช้ไฟปานกลางค่ะอย่าให้มันร้อนเกินไปค่ะพอเห็นทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วเนี่ยก็ยกออกได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่เกลือนิดนึงนิดเดียวไม่งั้นมันจะแบบเค็มไปหน่อยก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเมล็ดเจียเนี่ยค่ะเทใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันแล้วก็เทใส่ในถ้วยนะคะถ้วยแบบก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยนะคะทั้ง3ถ้วยนี้ไปแช่ตู้เย็นค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนก็จะได้เป็นพุดดิ้งค่ะเป็นพุดดิ้งกาแฟเมล็ดเจียค่ะหลังจากเข้าตู้เย็นมาแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพุดดิ้งกาแฟเมล็ดเจียค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าพุดดิ้งเนี่ยมันจะแบบเท็กเจอร์เป็นพุดดิ้งแบบปักเป็นคำๆได้เลยไหมจริงๆที่มันเซตตัวมันเซตตัวจากเมล็ดเจียอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากได้ความเข้มข้นแล้วก็ตักเป็นคำๆมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเมล็ดเจียลงไปก็อย่าลืมไปทำทานกันดูนะคะเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่หวานมากเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะ